สวัสดีครับผมกำลังยางลุงทงบรรยากาศมื้อนี้บ่เคยมาครั้งนี้ครับนี่บรรยากาศดีมากเลยป่ามันแล้วก็ทุ่งนาเดี๋ยวจะเบิ่งเจ้าของพื้นที่ได้พักบ้างครับมื้อนี้เขาจะไปหาเมนูเองครับได้ยังจังเฮ็ดครับผมแดดกำลังอ่อนพอดีตั้งวงสุดยอดเลยบรรยากาศทางนี่เด็กคือมีทางลดลงมาอยู่สันสาใหม่วะนี่ครับฟื้นเยอะเลยจอนเป็นหมู่บ้านนี่ครับครึ่งๆนะนี่ครับเจ้าของพื้นที่พ่อค้าขายหมูครับผมไม่เคยเห็นทะลุสารไปล่อตลาดยกแก้วให้เลยได้นี่สุดยอดน้ำใจนี่โอ้สางสิแม่ป่านี้ยิบๆครับผมได้กินขี้ตมกินขี้ข้วยพร้อมมาซิ้วกุ้งกินแซ่บเลยสางสินี่นี่ครับบรรยากาศเขาเอิ้นหน้ามองได้กว่านี้สามารถนี่ไหมตรงนี้ทงยังเอิ้นทงจานทงจานบรรจานบ่ทงจานบรรจานนะครับผมบรรยากาศดีครับผมรอเบิ่งผลงานว่าสิหาปลากันยังไงโชว์ผลงานไปเรื่อยๆเลยครับปีนั่งมานั่งเหงเดี๋ยวไปเบิ่งเห็นมองเสาหอมหอมต้นทอดเกษตรหน่อยจอบงไอเราได้ตัวแล้วครับโอ้มีปลาดุกตัวนี้ว่ายุ่งน้องสินี่บ่ปักมือบ่ครับปลาดุกบ่สามารถเจอปลาดุกฟักได้ครับผมหน้าพระเถาบ่ตรงนี้โอ้ทำเลสุดยอดเลยครับเป็นเด็ดพระเถามีทำเลน้ำน่างามครับดินดีพร้อมตะกอนเป็นตะป่าแล้วรอนี่ผมเบิ่งแต่ห้อยใหม่กับหูแล้วเนี่ยน้ำขอบมันจะใหม่นะครับโอ้ถุนมะข้อแสดงว่ามันเป็นโพดข้อเลยครับนี่คือมันแข็งว่ะสุดยอดเลยงามกว่างามครับผมเนี่ยน้ำมีปลาที่มีตรงนี้นะครับสระปลางามตะเวงครับเห็นตัวปลานี่เห็นปลาเป็นไงครับปลาซิ่วโดดพร้อมตอนตั้งกล้องไว้พอเห็นปลาคว้าโดดเข้าเมื่อกี้นี่ออกแหแล้วจังสันไอ้เป็นกำลังจิกตีนแหเขาซะขี่มืออยู่ดึกลงเห็นปลาคว้าเต้นเลยครับผมเป็นทหารกินมันพอถอหักบ่ กินหวานอยู่แล้วผมน้ำใจอยู่แล้วสุดยอดเลยแหละถ้าภาษาน้ำใจเจอลูกอีสานบ่ได้หรอกไปอยากได้หมูนี่สั่งน้ำเสียมาดเลยครับผมจบทีเดียวถึงแถมตุ้มมันนี่ล่ะหูเงยยังเอายังให้มันนี่มันหมูบ่กุ้งน้ำไม่ได้ตุ้งกุ้งจังหวะแล้วเบื้องน้ำโอ้ยคือยังเหล่าโทษโอ้ยกุ้งครับผมในการแล้วนี่มีนู่แล้วนี่สามารถตำหุงนัวๆแบบนี้นี่อุ้ยคือหูเป่งสิอันพี่พี่ล้างหูแม่งจี๋ๆเลยครับเนี่ยผมคนใส่แหวนเสียงก็เข่าตัวนี้ว้ายปลาดุกกับเขาตัวนี้ว้ายมาเขาตอนไหนวะเขายังให้มันกินนะมันหมูครับว้าวการเนาะมึงเนี่ยผมตัวกูมีตัวงามเนาะใสจริงจริงครับผมโอ้งามบุรีจริงว่ามาแล้วตอนผมโมที่แหลกกุ้งก็จะแสบครับแสบบุรีนานบางทีเอาจะได้โชว์กล่องก่อนกันเนี่ยข้าวจะสูงฟอมเลยอะอย่างที่โทรศัพท์ไหมโทรศัพท์ไปเหรอไม่ใช่คนโอ้มันตัวโดดออกมูก่อนว่านี่พอดีครับใส่ซ้ำนี่งามครับฝางงามดีขาวขาวฝีมือครับโอ้ฝีมืออยู่ตัวนี้ ใส่พอดีเวิร์ดสิเนาะนี่เดี๋ยวขึ้นไปพุ่นดังไฟเองเทิงเลยนี่เผากินเฮ้ยป่าสดสดเนื้อหวานนะครับสามารถตัวที่สองแล้วโอ้สู้มุกหม่ำความ
หุ่นยังดีตัวนี้เขาขาดรอครับผมดึกขึ้นมาเลยอ๋อตัวใหญ่ตัวนี้โอ้ฝีมือครับบางทีสุดในการปักไปประเทศนี้นี่เหยียบเลยนี่ครับแนวเสียหญ้ามันครับผมดึงน้ำคลองเลยฝนตกมาแบบนี้ครับผมน้ำเต็มคลองมันเลยนะเนี่ยนะขยันนะครับนี่เฮ็ดหน้าแล้วเฮ็ดมันต่อเลยนี่มันเข้าไปปิกนิกเลยครับผมเหมือนฝรั่งเลยผู้เสื้อนุ่มๆ นั่งกินข้าวกับผู้สาว2คนนี่แก้วขาดสิทธิ์ต้องแบบนี้ครับผมมากินทงกินทาอืมแซ่บครับเขาจังสิจิบไปเรื่อยครับเฮ้ยน้ำเย็นๆชมบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังตกกูแล้วโอ้ฝีมือเว้ยแหเดียวได้2ตัวครับผมไหนครับโชว์นะครับโอ้สองแต้มเพื่อกันครับผมสามแต้มแล้วครับผมโอ้จะใส่งามๆเลยป่าลายตัวนี้ครับนี่งามบอกต้องสามารถดึกขึ้นมาได้ฝึกขาคือจะงูนี่คืองูเลยนะครับหัวแหลมคำมาล่ะเสียงนักร้องประจำพื้นที่ดังแล้วครับที่นี่สุดยอดได้เลยครับนี่ครับแมงเมามาเยอะเลยไฟมาติดแล้วบรรยากาศดีมากครับไปถึงกับล่างๆแหคำนะครับผมสวยจริงๆครับมันเลื้อยหลายตัวร่วมกันตัดโชว์ดีจริงๆตัวนั้นถูกสอบเนาะสามารถเก๊กน้ำได้น้ำอุ้ยตัวงามดีว่ะแล้วป้าทุกผมฝีมือเลยว่าคืออาปากดุกดุกเพื่อนฝีมืออยู่ครับผมป่าตัวงามเลยมีฝาเสียมปลาดุกนี่มีแต่สำนีนั่นหน่อยอย่างนี้เนาะหมู่บ้านนี่เกียร์สูงก็มีมีแต่สำนีละเครื่องทุ่งยางเสียบที่สุดเลยปลาดุกดุนเสียบมือคนได้ไวจิตมาหนึ่งแต่กันต้มเอาป่าซุ้งสีต้มนี่ประมาณนี้นี่ปลาเสียมทีเด็ดเลยนี่ขี่เข็บใหญ่มาสั้นวังครับแบบฟื้นย้ำคืนครับผมมาดองเราครับนี่กินได้เกินครับผมนี่แต่มีคนขัวสู้กินสิร้องเกินครับนี่ก็อยู่มาคักแล้วพอสิหูอยู่ตัวว่าเทียบว่าคือเขาตัวคือตัวเจ้าของจนห้องให้ย้ำยังแต่ลายแล้วแต่เฮียนข่อยคือผู้โทษนำมาเหมือนให้แปลกกินน้ำกันก็ได้แล้วนี่ผมจะบอกให้ข้วนถือให้ตื้มกันที่ผู้เด็กเมียกินเฮียนผมบุญน้อมีบันไปกินเฮียนไปยี่หลงผมไปครับไปอยู่ด้วยล่ะไปอยู่บ่ไหนบอกเพื่อนเพื่อนกับสแตนบายรอรถแน่นแล้วยังมวนเดี๋ยวไปหาฉันก็วิง่ายเสบียงซะแล้วเนาะครับเฮียนยี่หลงก็ได้แต่วันนี้ลองได้การอยู่แล้วตัวเดี๋ยวที่แรกว่าที่กินกันอยู่ทงหน้าผมตัวเป็นมีทีมงานทั้งนี่ครับผมจักใหญ่หลองบอกเลยมาบ้านใหญ่หลองเลยใหญ่หลองสินอนหรือเปล่าครับกินข้าวครับแต่อิ่มแน่นเจ้าโดนมาแม่รับสายแม่มดก็สับนี่ปัดเสียมของใหญ่หลองนี่โอ้สาธรรมศาสตร์ของใหญ่หลองเลยบอกเลยครับผมนี่ครบทุกป่าปลาขาวกุ้งทั้งหลายคุณจะลองผมกำลังดักไฟถาเลยสุดยอดมากปิ้งปิ้งผักดอกแค่เนาะดอกแค่ปลาโอ้ยสุดยอดเลยนะกินกระปนกินเลยกินบ่อยให้กับเขากินกระปนปลาจะให้เพื่อนกินแซ่บๆมันเพื่อนขึ้นถึงอยากปนปลาขึ้นยังนี่ลองไปสายนี่ลองเลยแหละเป็นเมนูร้านนี่ลองหมดแล้วปิ้งเขาไปสูบ
เนาะเจ้าของเขาไปสู่ผมก็ได้ยังแบบหาเราเบิ่งได้กินกับเขาลูกหลานตะวันพักกันแย่งนี่ไงใส่บ่ได้บ่ยังหรอกปนป่าใส่พักแย่งได้บ่กินกับเอาแล้วกินกับบ่เนาะกับใส่อ้อมได้อยู่อ้อมป่าซุ่มนี่ลองสิเฮ็ดแบบอ้อมป่าแกงป่าเด้อผมอ้อมใส่ผักซีใส่ผักซีห่วยๆได้แหละดัดแปลงแล้วนี่ลองครับใส่น้ำมันไม่หมอไปรอเลยแล้วก็เครื่องที่ต่ำใส่ลงไปพริกกับเกลือมาปลาแดกลองกำลังลงไปสองกับผีงามบ่งามครับปลาแดกแซ่บถ้าไปได้กินเจ้าบองนี่ลองนี่ประทับใจครับแต่พอกับแม่ยังหมักจังใดยังเริ่มปลาแดกต้มแล้วมันจะต้มใส่สูยางมันนัวหลีครับนัวในผมนัวล่ะสุดยอดส่วนมากจะเป็นน้ำตาลหลายกว่าหนูน้ำตาลใส่เกลือจังไรมันจังบะขาดแต่ทานใส่ได้ดอกถ้าอยากให้ปลาแดกนัวหลีต้องใส่สมุนไพรน้ำครับโอ้แมนนี่พักอย่างเงี้ยเดี๋ยวขั้วป่าครับแต่แกก็เหยียบมันปลาดุกอยู่เด้แต่แกหากินเก่งเลยหากินเก่งแน่นอนดีย้อมย้อมครับกินเก่งถึงสองเหรอไอ้คุณนี่พ่อมแบบไอ้เพิ่นกับโอ้ปลาบ่ได้ปล่อยเลยครับพี่บอกบ่ลงมาจะสายปั๊มน่ะมันมาต้องสร้างหมดเด้สายต้องแสงนี่ครับปลาดุกแกงหูยปลาคอด้วยรอเบิ่งครับผมไปเบิ่งการแกงปลาแบบสุดนี่ลองรับรองเฮ็ดตามได้แล้วก็ติดใจเอ้าพี่บอกพี่มาบ้านมานี่บอกคนไหนเพิ่นมาเล่นน้ำจักหน่อยนะครับผมโอ้คุณก่อยกุ้งมาฝากมาถามอยู่วันก็ดีว่าไม่เฮ็ดพ่อบ้านมาเฮ้ยกุ้งกุ้งไปใส่เนาะกุ้งเลยบอกให้เพื่อนมากินข้าวน้ำกันมาของครับลองใส่ปลาลงไปแล้วครับผมน้ำเดือดเดือดแล้วทานนี่ลองดีดีด้วยครับผมบอกเลยแกงปลาหัวคอเองแบบใหม่ใหม่ก็ได้รสชาติเสียพวนหอใหญ่นี่ครับผมบอกขาดไม่ได้นะนี่นะผมนัวลงไปแล้วทีนี้ใส่ผักหอมบัวลงไปเลยครับตักซีแล้วใส่อ้อมงามเลยนี่ครับสินี่ของอกหัวแบบโอ้โหเหงามากสุดยอดเลยน่ากินนะครับข้าวผัดน้ำหอมใส่อมหอยคักเลยแม่นครับมันเขาก็บอมหอยที่สุดเลยพอแย่งสมมือนี่แกงน้ำไม้กับเขาได้หรอแซ่บเพิ่งเอาเสยแต่มือนี่เขามีหมกโจทย์พร้อมนะครับเลยสิแบบตูสุดท้ายบวงหลุดครับนี่สดน้ำเนื้อปลาดุกออกมาเปื่อยๆคือสุดยอดนี่ปลาสมุทรสาครครับมองผลิตเกลือมองผลิตแบบน้ำปลาได้แล้วนะปลาของดีได้ละเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะโหดูทีจังมันก็สวยได้ด้วยครับเดี๋ยวโทรหาน้องสามารถกันครับผมชิมร่วมกันเนาะพริกกีครับสูตรแม่มากเลยพริกก็สดสดตัวได้แห้งแสบมันบอมบอกเลยครับผมก็จะอยู่มาว่ากับพริกข้างขึ้นกับพักทุกอย่างเลื่อนแต่ไม่ให้ไม่หนีเข้ากินนี่ครับขึ้นแดกที่แสบที่สุดเลยสดเท่าไหร่ยิ่งอร่อยยิ่งหอมต้องสดแสบครับผมต่ำเลยโคกไม่ไม่หนีเสียไอรีครับวันนี้พี่เมื่อยหลวงย้อมรับเลยแกกลางออกตัวจังปลาเสียมนี่นี่ครับสุดยอดแล้วปลาเสียมปลาหนังเนาะนี่ครับขางขามันก็บ่เป็นหยังบ่ได้หรอกกินได้ก็ได้เบิ่นแหละบ่กินได้แต่กลางมันขิงเนาะขาปลาขิงแข็งเด้อผมบอกบ่กลางปลาขิงกลางมันก็แข็งได้ปลาขิงปลาได้อันปนง่ายสุดนี่หรอปนง่ายสุดกับปลาดุกนี่แหละปลาดุกปลาคอเฮานี่ล่ะปลาดุกแต่ก่อนแม่ต่ําเบิดโตเลยแม่แล้วก็เก็บอันใจกลางมันออกอย่างเดียวเลยเด้แต่ผมว่าปนง่ายสุดปลาทูผมว่าเอากันมีกลางอยู่แน่ก็ได้มีก็ง่ายอยู่ผมว่าฉันจะขี้มันเอาเบิ่งเฮงในประคอส่วนนี้ลองอะไรครับ
บักข้อนี่แหละเฮาก็เอาเนี่ยเอาเลยนี่ตอนห้อนลงต้มที่แล้วเฮาคั่วเก็บมันออกแล้วบ่ครับคั่วเก็บแล้วเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยครับต้มปลาเพราะว่าเจ้าปลาคอยบ่ต้องเอาใส่ออกก็ได้ผมว่าแต่เขาจะบ่นิยมเอาใส่ลงปุ่นนี่ครับใส่ต้องเอาไปแยกฮะต้องเสียฉันจะขี้มันออกเหตุผลเพื่อผู้เฒ่ากินน้ำกินบ่ได้เด้น้ำลายผมไหลค่าคอครับค่าผู้เฒ่าโดยเฉพาะไม่ร้องเลยโดยเฉพาะดูแลคนแก่นี่ต้องเฮ็ดให้ละเอียดที่สุดสักวันหนึ่งเราก็จะแก่เดี๋ยวนี้มันก็แก่แล้วเรียนแบบนี้ลองสุขภาพดีเฮ็ดยังไงแน่กินอาหารได้แน่สุขภาพดีก็ธรรมดาตู่นึง2ตู่นี่ก็ฟู่เด้นี่สำนี่ผมว่านี่แล้วเด้นั่นกินแบบ2คน3คนเอาสูตรแบบต้องน้ำไหลน้องเด้อได้อยู่บ่ครับฮะสูตรแบบคนปุจูนี่ครับปุจูว่าใส่หลายเนาะให้ลองให้สูตรน้ำหลายป่ะบ่สูตรเอาพร้อมหมดแล้วครับแต่มันจืดจางไปนิดหน่อยแต่ว่ามันก็แซ่บเหมือนกันก็แซ่บคือเก่าละคั่นน้ำคั่นน้ำซุปคั่นน้ำซุปสาดแม่นครับแกะกลางจังซี่ล่ะนี่ปลาแดกที่ใหญ่ลองโซนบ่นี่ต้มเท่านี้แม่นปลาแดกตัวมันก็ปลูกงามนะครับหัวมันดึงกลางออกมันจังบ่ค่าคอโดยเฉพาะคนแก่ไม่มีฟันน่ะจะกินไม่ได้ถือไก่นี่แหละครับก็ผักสดๆผักเกษียณใหม่ๆน้ำขางห่วงแซ่บเลยนี่เมนูนี่จิตกับเอาใส่ง่ายดีพอง่ายของหมูเลยบางครั้งคนที่ไม่เคยกินก็แม่นครับใส่กินแก้บอ๋อต่ำครับที่นี่มีพริกกับเนื้อปลาครับทั้งต่ำทั้งปูอันนี้ลองต่ำละเอียดจะไหนมันจังเอาเนื้อนี่เก็บมาใหม่ๆครับผมนี่สดเลยทุกขั้นตอนมีความสำคัญนะครับลองเบิ่งเฮ็ดตามนี่ลองเบิ่งครับมีมากกันทั้งจังงามหม้อป่าใส่ได้ทุกอย่างดวงเดียวนี่ครับสุดยอดเลยแล้วผักสิเฮาใส่แกงใส่หยังนี่ดีครับตอนผักมันกินสดๆนี่มันต้องเก็บใหม่ๆจากบัวเลยหอมบัวอย่างเดียวส่วนเราเก็บมาแบบบ่ต้องบกทั้งต้นนะครับดีออกไปเรื่อยใส่หอมก็แต่ก่อนเฮาสิเฮ็ดให้ลูกเต้ากินนี่ต้องหวังปริมาณนั่นจะลองเนาะแล้วกินได้ทุกมื้อเรื่อยๆมีหยังก็ต้องเฮ็ดพอลูกได้ลูกหลายคือค่อยต้องโอ้สมัยนั้นหาอยู่ไห้ส่วนมากได้ออมหนูก็ดีใจแล้วแต่เขาต้องปลูกผักไว้ใส่แต่คันออมก็บ่ยากเนาะออมก็ใส่ด้วยกันเบิดซึ่งได้ลูกหลายๆลูกที่สมัยแต่ก่อนเนาะครับคอยนี่เคยประสบลูกเห็ดมาลูกเก่าแต่ว่าคอยหากินบ่เก่งแต่แม่บ้านเก่งนี่ดีหากินธรรมชาติเก่งมันนี่ล่ะย่ามมันน้ําเก่าคนเราแล้วเราออกไปเลี้ยงง้วนนี่เลี้ยงควายนี่ได้มากินทุกครั้งเลยต้องหากินมันปุ๊บใส่ทะละหมูทะละปุ๋งเครื่องนี่ลองใส่หอมลงไป2สนิดหึกูได้มาเนาะว่าที่นี่โอ้เจ้าของป่ามาแล้วถ่ายอยู่นี่การเลยลองรอเลยใส่ขาวจุ่มพูนเลยเนาะปลาคอนี่แม่เนื้อแม่หูคนไหนเดี๋ยวพอคั่วเทพพร้อมน้องคุณน้องสามหวานครับคุณสุดยอดเจ้าของป่าเขาทอให้ป่ะล่ะใครอยู่ในแบบคอไงฝากก็ทอได้ก็กุ้งเขาเมื่อกี้นี่เจ้ากับได้หลักก้อยกุ้งเลยครับเป็นเราฝากอยู่เมียน้องสาวหมาเรามาฝากอยู่เฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวซิมพร้อมกันเลยเดี๋ยวยังซิมทั้งซิมครับโอ้มีนูมาแข่งยี่หลองแล้วนี่เนาะลองเบิ่งไอ้แซ่บเอากันสะดดลงไปแล้วครับเรียบร้อยคนออกมาเข้ามาที่นี่เรียบร้อยโอเคครับโอ้โหมันคนจังซี่ล่ะนี่เห็นใสจังซี่นี่โคตรนัวนี่ครับนี่มุกจวดเต็มแน่นน่ะที่เด็ดเลยเอิ้นสร้างทุนเมื่อกี้นํากันล่ะบ่มาไอ้อื่นนี่ล่ะให้มาเบิ่งลองเบิ่งบ่มาว่าล่ะนี่บ่ตอกสั้นหนูสั้นเบิ่งนะว่าจังสั้นแล้วครับสั้นเบิ่งนะสิดังบ่ทําได้ดังแล้วเพิ่นนี่อยู่ใ
ลองลองดิหนูตัวเจ้านี่เอาไปกินเมืองมาเลยครับเจ้านี่แหละได้เรื่อยฮะก็ได้กินมันไปแล้วไปแล้วแต่เมื่อไปกันแต่แล้วมาคุณกินเนี่ยตัวแล้วไหมนี่ละไม่ต้องถามไม่ได้กินแล้วตรวจมาซิฟกันครับประเทศนี้น่าตลาดเนาะสามบาทก่อนได้ต้องแบบนี้ครับผมขอใหญ่ก่อนจัดไปมาเป็นสวนมาตัวนี้มาเนี่ยขอมาสินี่มานั่งกินเชียร์ไอ้ยังขอหนีร้องเบื้องก่อนนี่อยากร้องหนีดีที่เป็นนึ่งไหนปลาคอผสมป่าอย่างไรนี่ลองนี่ปลาดุกด้วยแต่ก็มีป่าเสี้ยมด้วยเป็นปุ้งปลาเปิ้นปลาดุกเนี่ยจะบอกให้ก่อนอย่ามาหักเลยแซ่บป่ะยิ้มก่อนเลยหลอกแค่ปลาไปพึ่งงามเนี่ยลูกเนี่ยห้ามสู้กินมุกกินเครื่องของก็จะเยอะเราคือนี่นะขี้เดียวครับที่นี่ก็กินกระยาดเพิ่นใส่อีกอย่างไรนี่แม่บ้านแม่หมูอันนี้ดอกหอมปลอมด้วยนี่แม่บ้านใหญ่นี่แล้วแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านใหญ่ผมแม่บ้านในของสะล่ะครับในของสะก่อยกุ้งมาสู่ซิมลองเบิ่งผมพร้อมเลยครับร้อยเลยบอกข้าวอย่างเลยเนื้อไข่พร้อมเบ่งถึงเนาะเสียบครับผมเสียบมากเลยใช่ปลาแพร่บมากไม่ใช่ครับแต่ว่าแบบเสียบดีครับน้ำแบบเลยใช่ปลาแพร่หอมเนี่ยปลาแพร่บ่เห็นมันเห็นมุกโจดแล้วฮะเดี๋ยวมากินกุ้งกินปลาดูครับมาไปที่นี่มุกโจดผมแม่นี่แหละเล่นแม่เอาไปในตู้เย็นครับเลยเอามาอุ่นกินกันเบิ่งว่ายังเสียบเลยล่ะหลายไปกินสวนเยอะไม่รู้บอกเขามกจอดเดี๋ยวยังเดี๋ยวมันผักดีปูรดทั้งบ่ปันใดเนาะถ้าป่ามันสมบูรณ์แบบดีอ่ะการเนาะก็อาหารป่ามันธรรมชาติครับไม่ได้เสียบกินให้มันอิ่มเนี่ยเจ้านะได้กินหน่อยไรมาเอาที่นี่แกงป่าสดบ่จะลองเลยตัวสดตัวก็สดแล้วเนาะตัวมันชดมันกับว่าตายตายเพราะว่าเพิ่นขังไว้ในน้ำโดนมั้งเดี๋ยวขังไว้ในน้ำโดนเนาะบ่ขึ้นมาเนาะสุ่มสองหลังใส่กุ้งครับบ่ได้ซั่นนี่กุ้งตัวนี้เรียกตัวแกงปลาดุกตัวยอดอีหลีครับผมว่าเปียเรียกปลาดุกบ้านมันขมมันจะลองเนี่ยมันขมมันมันหอมผักกระแง่งมันได้เป็นคือกินขมเลยครับผมแซ่บอีหลีมันหอมผักกระแง่งเนาะตอบแต่ผักกระแง่งเนาะกันข้าวสุดยอดที่ดีครับผมแซ่บหอมผักชีกินบ้านๆต้องเฮงสิคุยผักชีลองเอาลงแบบตอนใหญ่ๆเฮงสิพร้อมครับมันนี่กุ๊กอินเลยมึงแซ่บครับอย่าลองมานั่งเก็บเตี๋ยวในหมัดเนี่ยผักครับอย่าลองปลาคอไปที่นี่กับแกงปลาคออันนี้แห้งแซ่บเลยครับเนื้อปลาคอมันนุ่มกว่ากันดีมาเด้อแฟนครับมากินด้วยกันเด้อผมมาติดขอตุ่มยามน้ำอาบน้ำนั่งท่านยามผมมีตั้งกี่ตุ่มเนี่ยคนกินข้าวแรงอิ่มเลยอิ่มเลยมากเห็นคุณรอพร้อมเลยเห็นมกหม่ำพร้อมเลยปัญหาเก่งเก่งอยู่เลยยอมรับแต่อันนี้แซ่บเลยนี่ลองก้อยกุ้งมันกับสุดยอดมันเลยเขาจะพูดยังก้อยแซ่บผมก้อยไม่แซ่บขนาดเด็ดผมก้อยเองไม่ได้ย่องเลยครับมันนั่นแตกต่างจากเขาเห็นมากเลยตำแจ่บองสะวันแจ่บเลยนู่ครับนี่ไหมตำแจ่บองใส่ผักแล้วก่อนแจ่บเขาอีกแจ่บองคนใส่ดีครับเออจะมาจะมาช่องเลยบัดเลยโอ้ยเสียเนี่ยมาแจ่บหมดบอกแค่ไปครับกินละบอลตัวนี้เออครับมีเขากันนี่เอาเลยได้ครับบัดขอตัวไปอาบน้ำอาบท่าจะเข้าก่อนไปท่านนั้นแล้วเมื่อแจ่บผมโอ้นี่อาบน้ำอาบท่าจะเข้าก่อนตอนถึงต่ออยู่ว้ายไว้ได้ไหมครับพี่เล็กสุดมาเชียนายเพิ่มมาเล่นน้ำบ่นี่บ่ครับตัวพี่เล่นมันแซ่บมาขมานี่ลองมาลองแจ่นี่ผมมักที่หนึ่งอีหลีนี่ป่นปลาเลยงานในการนวดเนี่ยครับป่นปลาแซ่บพริกเผาเนาะแซ่บพักอีหลีครับผมสองหลักเลยเมื่อท่านในรังจบรังตู่อยู่ห้องเลยแซ่บมากเพื่ออะไรครับมือครับผมหรือเลยไหมบ้านอยู่ข้างหลังเห็นบ่เพิ่งรู้เอ้ยว่าอยู่อยู่แล้วกัดจะโดดเนี่ยมาทางจากบ้านโอ้ยเงือกหลาย
โอเคโอเคถือว่าเพิ่งกินน้ํามานั่งกินอยู่นี่ผมก็ย่างลูกไม่เอาแม่เรานี่แม่เราไปกินน้ํานี่บ่กินดิบ่เอาให้2ขวดเลยโอเคเฮ้ยได้เดี๋ยวกินทั้งหอยแหละเค้าว่านี่แหละครับนักกินทั้งหอเค้าว่าขอบคุณน้องครับผมเสียบครับให้ลองเสียบแล้วหิวเนาะอันแรงครับมีแต่อะไรกับจ๋ามันบ่มัดนั่นแล้วมีแต่อะไรกับจ๋าบ่รู้จักเถื่อครับบ้าเมืองปลาพันธุ์ใหม่ครับนะครับหอปลาแดกสูตรเจ้าบองเจ้าลองครับเป็นตัวเลยกินมันนี่เบิด3หน่วยครับนี่แซ่บละ